ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเทพไทยประชาธิปัตย์เตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเสียงหนุนจากพรรคอื่นหั่นอำนาจสว.เทพไทยชงแก้มาตรา272ลดอำนาจสว.เสนอที่ประชุมพรรคขอเอกสิทธิ์จากวิปรัฐบาลนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ว่าในวันนี้จะมีการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตนจะนำเสนอประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบใน3ประเด็นคือ 1. ยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 2. ยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร. 3. ยัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา272ซึ่งยัตติทั้ง3ฉบับนี้มีแนวโน้มว่าวิปรัฐบาลจะเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256กับการเพิ่มหมวดสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.เท่านั้นส่วนยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา272ที่ลดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.คงจะไม่ได้รับการสนับสนุนเห็นชอบจากวิปรัฐบาลอย่างแน่นอนตนจึงขอใช้สิทธิ์ความเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรคมีมติมอบหมายให้วิปของพรรคไปเจรจาขอเอกสิทธิ์ต่อวิปรัฐบาลและจะขอให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรคพิจารณาเห็นชอบต่อยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา272เพื่อจะเสนอเป็นยัตติในนามพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าพรรคจะมีเสียงสนับสนุนเพียง52คนก็ตามแต่ก็พร้อมที่จะเดินหน้าขอเสียงสนับสนุนจากส.ส.พรรคการเมืองต่างๆทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่เห็นชอบกับการแก้ไขประเด็นดังนี้ขอให้ลงชื่อครบจำนวน100คนเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ